วันที่7กันยายน2565นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายชุติมันสกุลพรามผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11นายบัวแดงทาแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้นายวิทยาแก้วมีผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักงานชลประทานที่11และเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทำให้ปริมาณน้ำในคลองรังสิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานจึงได้เร่งระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและมอบข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบการระบายน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและกำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่เตรียมหน่วงน้ำด้วยการจัดจราจรน้ำและบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วอย่างผมเรียนนะครับว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับวันนี้เรามีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการติดตามนะครับจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มาคาดการนะครับแต่เราก็มีอาคารถาวรที่เรามีอยู่เนี่ยในขณะเดียวกันเราก็มีเครื่องมือที่เสริมก็คือมือที่เอามาโมบายที่มาติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพครับแต่ก็ตามถ้าเกิดว่าทางพื้นที่มีการชี้เป้าไปพวกเราว่าตรงไหนที่ได้ความเดือดร้อนเนี่ยแล้วเราการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับก็ขอให้บอกนะครับเราพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือทันทีครับ